ตลอด4ปีที่ผ่านมาเงินกีบของพวกเขาอ่อนค่าลง 135% หมายความว่าเงินในมือพวกเขาครับแทบจะไม่มีมูลค่าเหลือเลยเมื่อมีเงินไม่เพียงพอถึงแม้จะไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วรัฐบาลลาวครับก็ต้องขายสินทรัพย์บางส่วนให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศและเพื่อแก้ไขสมการเศรษฐกิจของสปป.ลาวครับที่ผิดฝาผิดตัวรัฐบาลของสปป.ลาวครับจับมือกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ชื่อว่าซูเปอร์โฮลดิ้งคอมพานีเราน่าจะทำให้ทรัพย์สินของสปป.ลาวเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นก็จะทำให้เศรษฐกิจของสปป.ลาวเนี่ยมีความยั่งยืนและก็มั่นคงในระยะยาวมากขึ้นครับพัฒนานี่ก็จุดประสงค์หลักก็คือเพื่ออนาคตจะได้นำใช้พลังงานสะอาดนี้เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก่อนไปฟังสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจครับรู้ไหมครับถ้าเราถือเงินดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินกีบทุกวันนี้แลกได้เท่าไหร่1ดอลลาร์วันนี้ครับแลกได้ประมาณ 21,000 กีบแต่ถ้าเราย้อนเวลากลับไป4ปีที่แล้วครับ1ดอลลาร์แลกได้เพียง 8-9,000 กีบเท่านั้นถ้าฟังดูแบบนี้หลายคนคงคิดนะครับว่าคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในสปป.ลาวคงจะดีมากขึ้นเพราะว่าจำนวนเงินเท่าเดิมครับแลกเป็นเงินกีบได้มากขึ้นแต่ในอีกด้านนึงครับในด้านของคนสปป.ลาวนั่นหมายความว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเงินกีบของพวกเขาอ่อนค่าลง 135% หมายความว่าเงินในมือพวกเขาครับแทบจะไม่มีมูลค่าเหลือเลยซึ่งลาวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องใช้เงินดอลลาร์ในการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงส่งผลให้ลาวมีเงินดอลลาร์ไม่เพียงพอในการชำระหนี้ต่างประเทศค่ะวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศลาวทั้งน้ำมันแพงราคาข้าวของก็แพงขึ้นรวมถึงเงินกีบที่อ่อนค่าลงค่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมแบงก์ไทยเนี่ยฮะในสปป.ลาวถึงได้ปิดตัวไปถึง4แห่งเขามีปัญหาอะไรเรามีปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้อสูงค่ะแล้วก็ค่าเงินกีบเนี่ยอ่อนเพราะว่าเขามีหนี้ต่างประเทศเยอะหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้เงินกีบของลาวอ่อนค่าลงอย่างหนักคือปัจจัยที่เรียกว่าการขาดดุลการค้าและบริการในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลลาวขาดดุลการค้าไปกว่า 3.4 แสนล้านบาทหรือพูดง่ายๆนะครับคือรัฐบาลลาวเนี่ยใช้เงินกีบแลกเป็นเงินดอลลาร์เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากต่างชาติมากกว่าการขายสินค้าของประเทศตัวเองไปต่างประเทศทั้งหมดครับทำให้ความต้องการเงินกีบปรับตัวน้อยลงอย่างต่อเนื่องและหนึ่งสินค้าสำคัญครับที่รัฐบาลลาวยิ่งซื้อเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เงินกีบอ่อนค่าลงไปมากเท่านั้นแต่ก็หยุดซื้อไม่ได้นั่นคือน้ำมันดิบเพราะความต้องการใช้น้ำมันดิบในลาวครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้รัฐบาลสปป.ลาวครับต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเกือบ 100% และนำเข้าจากประเทศไทยกว่า 90% ด้วยเงินดอลลาร์คือถ้าเล่าแบบง่ายๆนะครับคือรัฐบาลของสปป.ลาวเนี่ยซื้อสินค้าและบริการจากต่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่รายได้ที่เข้าภาครัฐปรับตัวน้อยลงนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของสปป.ลาวชะลอตัวหลังโควิด-19 และเมื่อความต้องการซื้อสินค้าบริการของลาวนะครับหนึ่งในนั้นคือน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางราคาน้ำมันโลกครับที่ก็สูงเหมือนกันจากปัจจัยด้านสงครามรวมทั้งเงินกีบที่อ่อนค่าทั้งหมดครับทำให้รัฐบาลของสปป.ลาวต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาใช้จ่ายโดยข้อมูลจากทางการเปิดเผยนะครับว่าหนี้สาธารณะของสปป.ลาวตลอดปี2023อยู่ที่ 122.81% ของ GDP และที่น่ากังวล นะครับคือหนี้ของสปป.ลาวส่วนใหญ่เป็นหนี้ในสกุลเงินดอลลาร์และส่วนมากครับเป็นหนี้จากการกู้หนี้ยืมสินจากรัฐบาลจีนมาสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานอย่าง One Belt One Road Initiativeดังนั้นครับเมื่อมีเงินไม่เพียงพอถึงแม้จะไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วรัฐบาลลาวครับก็ต้องขายสินทรัพย์บางส่วนให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศเช่นในช่วงที่ผ่านมาครับรัฐบาลลาวได้มอบอำนาจการควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจของจีน
และเพื่อแก้ไขสมการเศรษฐกิจของสปป.ลาวครับที่ผิดฝาผิดตัวเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลของสปป.ลาวครับจับมือกับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ชื่อว่า Super Holding Company โดยบริษัท EA ครับจะจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาถือหุ้นบริษัท Super Holding Company 35% และที่เหลือจะเป็นสปป.ลาวแล้วบริษัทนี้จะเข้ามาแก้ไขสมการเศรษฐกิจของสปป.ลาวอย่างไรพูดง่ายๆนะครับก็คือบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่เรียกว่า Fundraising Company ครับคือเป็นบริษัทระดมทุนโดยสินค้าของบริษัทนี้ครับจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานบริสุทธิ์ของสปป.ลาวเนื่องจากวันนี้พลังงานสะอาดเนี่ยถือเป็นพลังงานที่มีมูลค่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการของประชาคมนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้ามีการตั้งบริษัทขึ้นมานะครับที่เรียกว่าซูเปอร์โฮลดิ้งนะครับแล้วนำทรัพย์สินนะครับที่เกี่ยวกับพลังงานทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะที่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมารวมกันนะครับเราก็จะสามารถทำให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็เนื่องจากทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยสามารถจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าในตัวมันเองนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นเนี่ยไปมีราคาเท่ากับราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่ความเป็นจริงได้ก็จะเป็นหนทางที่ทำให้สปป.ลาวเนี่ยเข้าถึงนะครับการระดมทุนเพื่อมาใช้ในการลงทุนในประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้สปป.ลาวเนี่ยได้เข้าถึงนะครับประชาคมโลกด้วยทำให้คนรู้จักสปป.ลาวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยบริษัทนี้ครับจะเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดของประเทศแบบครบวงจรทั้งการบริหารจัดการสินทรัพย์บริหารจัดการการจำหน่ายพลังงานสะอาดแบบซิงเกิลเกตเวย์หรือว่าใครที่ต้องการซื้อไฟฟ้ากับสปป.ลาวครับต้องผ่านบริษัทนี้เท่านั้นรวมทั้งเป็นบริษัทหลักครับที่ใช้ในการลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดของประเทศหรือธุรกิจอื่นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของสปป.ลาวโดยคุณสมพศเล่าให้ฟังนะครับว่า EA ได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของสปป.ลาวคือ7กิกะวัตต์จากทั้งหมด11กิกะวัตต์ตลอด25ปี EA นะครับบริษัทพลังงานโดยสุทธิ์จำกัดมหาชนเนี่ยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำนะครับเกี่ยวเรื่องพลังงานสะอาดนวัตกรรมต่างๆเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีนะครับหรือนำไอเดียต่างๆนะครับเข้ามารวบรวมมาช่วยกันนะครับเพื่อให้สปป.ลาวเนี่ยพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเราน่าจะทำให้ทรัพย์สินของสปป.ลาวเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดึงดูดนะครับทำให้เกิดการลงทุนเข้ามาในประเทศของสปป.ลาวได้ก็จะทำให้เศรษฐกิจของสปป.ลาวเนี่ยมีความยั่งยืนและก็มั่นคงในระยะยาวมากขึ้นครับท้ายที่สุดครับทั้งรัฐบาลของสปป.ลาวและ EA จะร่วมกันนำบริษัทซุปเปอร์โฮลดิ้งนี้ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไหนเพื่อให้ทราบครับว่ามูลค่าของบริษัทมีค่าเท่าไหร่และเมื่อบริษัทนี้ครับสามารถสร้างเม็ดเงินเข้ามาให้สปป.ลาวได้คุณสมพศก็เชื่อนะครับว่าท้ายที่สุดบริษัทนี้จะเป็นเหมือนเครื่องจักรใหม่ทางเศรษฐกิจที่ดันลาวครับให้เป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชียการพัฒนานี่ก็จุดประสงค์หลักก็คือเพื่ออนาคตจะได้นำใช้พลังงานสะอาดนี้เข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รวมทั้งการนำใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานลมไฟฟ้าแล้วก็พลังงานแบตเตอรี่และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆที่จะสร้างให้เป็นในกรอบในเหตุการณ์ใหญ่ตัวขึ้นติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์และจะบรีฟให้คุณฟังที่กรุงเทพธุรกิจครับ